ครับ อยู่โดดเดี่ยวอยู่ประเทศไทยผมมีหลายชื่อครับใช่ผมมีชื่อว่าเฉินจงอาเฉินก็มีครับชื่อจงก็ได้นะครับหรือว่าชื่อภาษาตุรกีก็จะเป็นแบบเป็นเอมเล่ครับฟูเอฟเฟกต์อะไรนี้อะไรครับนี่ลบก่อนนะไม่รู้คืออะไรเฮ้ยสวัสดีครับเอฟเฟกต์อะไรวะเนี่ยใช่ครับมีชื่อเอมเล่แต่แบบไม่ค่อยมีใครใช้เอมเล่แล้วมั้งแบบพอดีแบบคนที่แบบเรียกก็จะเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนผมสมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ็มเล่โอ้นานมากYes, I actually bring น้องหมูนี่น้องหมูแล้วอยากจะสารภาพนะครับว่าน้องหมูเนี่ยช่วยชีวิตผมไว้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมไปแบบไปเอมบาซีมาใช่ไหมแค่นั้นแค่เอมบาซีแล้วแบบคือผมไม่มีเงินสดจ่ายค่าจมูกอะไรเงี้ยคันจมูกใช้น้องหมูเก่าแบบผมก็เลยแบบขอตังค์น้องหมูไปประมาณ200 บาทซึ่งในน้องหมูนั้นมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าน้องหมูรวยอยู่ดอกไม้เหรอส่งดอกไม้มาจามจริงอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เอฟเฟกต์อะไรทั้งนี่น้องหมูนี่จะบอกว่าเป็นตุ๊กตาที่น่ารักมากถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ตุ๊กตาจริงๆนะแต่เป็นแบบอะไรที่มันแข็งๆแต่แบบผมรู้สึกว่าผมจะเป็นบ้าแล้วมั้งเดี๋ยวทุกวันวันนี้ก็นั่งคุยกับหมูอยู่ห้องคือเราคุยกันนี้เว้ยเฮ้ยตอบกูดิตอบกูหน่อยบอกมาพูดอะไรก็ได้ไม่บอกใครหรอกว่าพูดได้เห็นไหมแบบแบบนี้ถ้าพูดได้จะไม่บอกใครเลยว่าพูดได้สัญญาจริงๆพูดเถอะนะอะไรเงี้ยเออถ้าแบบนี้ก็มโนนี่ก็มโนว่าส่วนว่าน้องพูดได้ก็น่าจะดีนะแต่น้องก็น่าจะพูดว่าประหยัดด้วยประหยัดอะไรวะประหยัดหน่อยใช้แต่ตังไม่คือมันไม่ได้เหงานะแต่แค่ผมรู้สึกว่าผมถูกชะตากับน้องอ่ะมันแบบเห็นไหมเห็นปะคนน่ารักเลยอ่ะไหนมาเก็บน้องนี่ก่อนโอ้ยครับคุณคนครับเดี๋ยวตอนนี้ผม
บายนะครับทุกคน